ขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงแสนฉลาดในโลกฟุตบอลอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10ไปดูการยิงลูกโทษที่โคตรกวนตีนครับพี่เอเดอัสหากแกไม่รู้ตั้งใจล้มไม่คนสนน้ำหน้าหรือเป็นท่ายากของแกฮะยิงดีๆไม่ได้ต้องทำสะดุดแต่ไม่หยุดยิงพี่โกนิโมโหบอกชะตามึงยังดีแล้วเล่นเกมทางการถ้าเล่นแถวบ้านนี่พี่การไม่ได้สัตว์อันดับที่9ปกติลูกโทษนี่เขาต้องยิงเลยแต่พี่โยฮันครับทำเอาปวดขมับกันทั้งสนามเมื่อพี่แกทำชิ่งโชพาโกงงบอกเมื่อกี้มึงเล่นตลกอะไรของมึงเนี่ยไอ้เชี่ยทำชิ่งกันอย่างกับเล่นวินนิ่งเลยจริงๆนี่โยฮันครับแล้วเขามีน้องสาวด้วยนะฮะเขาชื่อโยฮันค่ะอ้าวเล่นสคริปต์เลยมุกกูอันดับที่8ฮะนี่ทีมเดียวกันทำเป็นมีเรื่องเบี่ยงความสนใจไขว้เขวสุดท้ายไอ้คนยิงตัวจริงยืนนิ่งหลบอยู่จู่ๆก็ซัดเปรี้ยงเหวี่ยงบอลไปซุกตะไคร้ง่ายดายสบายบือสะดือโบฮะไอ้ทริคแบบนี้นี่เล่นในสนามบอลใหญ่ๆคนดูเยอะๆนี่ได้เสียงปรบมือแน่ครับแต่ในซอยนี่อย่าเล่นสเต็ปนี้นะฮะไม่ได้ถ่วยไม่ว่าจะได้ตีนเอาอันดับที่7จดๆจ้องๆย่องมาจะซัดแล้วก็มายิง1ไม่ยิง2ไม่ยิง3ไม่ยิง4จนมาถึงคนที่5นี่พี่โกบอกว่าเอาที่มึงสบายใจเลยแล้วไงน้ำมันเครื่องบูดหลอกครั้งนึงนี่เขาว่าเจ็บแล้วนี่จัดหลอกซ้ำหลอกซากเอาซะไม่อยากเป็นแม่งแล้วเนี่ยโกเนี่ยอันดับที่6ปกติแล้วโรนัลดิโญจะยิงฟรีคิกนี่ต้องมีกำแพงแม่งประมาณ 5-6 คนอย่างน้อยคอยบังให้ยิงยากฮะแล้วดูลูกนี้พี่เหยือน้อยแกสอยทางเรียบเฉียบขาดบาดด่างต้องฝากซื้อพลาสเตอร์แล้วเจอแบบนี้ดาบมีสะเก็ดแผลแน่ๆอันดับที่5พี่แกสับเกียร์หมาตีนแตกแหวกว่ายไปเก็บส่วนพี่โกก็โชว์สเต็ปสกัดแบบหล่อๆเฟี้ยวฟอสาวกรี๊ดแต่จากฮีโร่ก็เป็นไอ้โง่ได้ง่ายๆเหมือนกันฮะดูครับพี่ดีมแกทำงามไส้ทุ่มใส่พี่โกแล้วยิงเข้าไปเจ็บใจเหมือนเห็นเมียคลอเคลียร์กับคนอื่นเลยเจองี้พี่รับไม่ได้ต้องไปฟ้องท่านนายกแล้วล่ะฮะทุ่มโพเดียมใส่มันทีอันดับที่4นี่ยืนอวดหำทำหน้าเซ็งกันสี่ซ่า5คนแล้วดูจังหวะยิงครับอาจจะงงว่ามึงฉลาดตรงไหนสงสัยมองไม่ทันต้องมาดูอีกครั้งฮะนี่ฮะต้องส่งชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาท่าหลอกกดส้นตีนฮะดูครับยืนอยู่ดีๆพี่แกงัดบอลไปข้างหลังให้เพื่อนบอลเล่เต็มข้อด่าพ่อกันทั้งทีมเลยมึงเล่นเตี่ยอะไรของมึงเนี่ยอันดับที่3ทำเหมือนจะแตะให้ยิงแต่จริงๆงัดไปข้างหลังเพื่อรอพังประตูอยู่นี่ยิงอย่างดีไม่มีปราณีเล่นสักคอนี่เคล็ดเสร็จแบบนี้ต้องขอไทลินอลแกปวดลดไข้แพงหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ไทลินอลนะอันดับที่2จังหวะเตะมุมมากดท่าอภิมหาลอดดากไม่กากแต่เก่งเล็งเต็มตีนไม่เหลือเผื่อให้พี่โกรับบอกกูกลับบ้านก็ได้ว่าไว้มาเล่นวันหลังจะไม่ให้โมโหได้ไงฮะแกส่งบอลลอดผ่านช่องแคบ3ทีแล้วปรีเข้ายิงไปไม่มีเหลือขอตั้งชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลว่าลูกยิง3ดากฝากรักอันดับที่1วางบอลไม่ทันจัดแต่งดีพี่กำแพงเสือกเดินถอยหลังเหมือนนับ9แต่เปล่าฮะแม่งหลอกให้หลบหลีกบอลฉีกกำแพงทะแยงเข้าประตูดูยังไงกันสุดยอดกล้วยทอด2ถุงจริงๆยิงแบบนี้พี่เอาประตูไปเลยให้ยกให้และนี่คือขอบสนามท็อป10ขอบคุณวิดีโอจากวาเซอร์ชอบใจอันดับไหนอย่าลืมเมนไลค์บอกกันไว้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจและกลับมาพบกับขอบสนามท็อป10ได้ทุกวันเวลา 11:00 น.ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่